กลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทวินทองคอร์ปอเรชั่นจำกัดเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอมะขามนะครับจังหวัดจันทบุรีครับอยู่กับพี่ประโยชน์แล้วก็พี่ปูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับซึ่งพี่ปูนะครับก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวของเราแล้วก็ทำลองกองนี่แหละนะครับลองกองของพี่ทำเยอะขนาดไหนบ้างเป็นต้นก็อยู่ประมาณ 2-300 ต้น 2-300 ต้นด้วยกันครับนะครับในส่วนผสมของพี่มีปลูกอะไรบ้างนอกจากลองกองก็มีทุเรียนมีมะนาวมีมังคุดนะปลูกอะไรอย่างรวมกันแล้วก็มีกล้วยไข่แซมทำไมพี่ปูถึงคิดว่าเออเราทำเป็นแบบส่วนผสมดีกว่าไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่ามันของมันสวนก็เป็นของดั้งเดิมจากพ่อนะยกให้มากลับมาอยู่บ้านก็มาทำทีนี้ว่าถ้าเราจะมาทำเป็นสวนเชิงเดียวเนี่ยเราก็ต้องมารื้อทำใหม่อะไรใหม่ก็คือเราก็ต้องทำของเก่าให้ดีแล้วก็พัฒนาไปพัฒนาต่อไปนะครับผมเดินเข้ามาในสวนของพี่ปูนะครับอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยคือหนึ่งเนี่ยร่มรื่นแหละนะฮะพื้นที่ต่างๆนี่คือจะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับดินนี่ก็จะดีระบบนิเวศจะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวดีมากนะครับถือว่าดีมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีไส้เดือนให้เราเห็นตัวเป้งๆเลยทีเดียวนะฮะไส้เดือนมันบ่งบอกอะไรบ้างพี่ประโยชน์ก็มันพูดถึงว่าดินบริเวณนี้มันไม่เป็นพิษนะฮะก็คือว่าการใช้สารเคมีเนี่ยเขาลดการใช้สารเคมีนะฮะซึ่งระบบนิเวศตัวนี้มันก็เราจะเห็นว่าถ้ามีไส้เดือนเนี่ยมันก็จะมีพวกกิ้งกือแล้วก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ครับซึ่งสัตว์เหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับดินเลยที่เราบอกว่าการเลี้ยงดินมันเป็นยังไงจริงๆดินมันเลี้ยงไม่ได้ดินไม่มีชีวิตครับแต่การเลี้ยงดินนั่นคือการเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในดินนะฮะงั้นกรณีของคุณปูเนี่ยเขาลดพิษในดินไปเยอะก็คือลดการใช้สารเคมีซึ่งไปกระทบกับสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้นะเราเรียกว่าระบบนิเวศครับถ้าระบบนิเวศเนี่ยมีอยู่ด้วยกันนะมีอยู่มีกิ้งกือมีไส้เดือนมีจุลินทรีย์นะฮะระบบเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันเกื้อกูลในเรื่องของพืชครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีไส้เดือนเนี่ยนะช่องว่างระหว่างดินก็จะมีมากนะฮะแล้วก็ส่วนในโลกในดินเนี่ยมันก็จะลดลงครับผมเพราะว่ามันจะมีจุลินทรีย์กลุ่มนึงที่ช่วยปกป้องระบบรากงั้นการปลดปล่อยธาตุอาหารมันก็จะดีครับผมพี่ปูใช้ปุ๋ยมดเขียวของเรามาปีนี้เข้าปีที่4แล้วครับความแตกต่างก่อนและหลังใช้เป็นยังไงบ้างสภาพดินสภาพอะไรก็ดีขึ้นฮะแล้วก็ใบสวยใบเนี่ยเขาจะมีอายุยืนขึ้นแทนที่ว่าจะใบเสียเร็วเขาก็จะเขียวทนหน่อยแล้วก็แล้วใบเราก็จะหนาขึ้นมีใบถึง2ชั้น3ชั้นครับพี่ปูใช้ปุ๋ยอันไหนของเราบ้างก็ส่วนใหญ่คือเป็นการประหยัดเวลานะผมก็ใช้ตัวซุปเปอร์มดนะเพราะว่าเขาจะเป็นปุ๋ยที่อันเนกประสงค์หน่อยครับผมอะไรคืออันเนกประสงค์ครับพี่ประโยชน์ก็คือสามารถใช้ได้ทุกช่วงช่วงฟื้นต้นก็ได้ช่วงบำรุงลูกก็ได้นะฮะนี่คือว่าอเนกประสงค์แล้วก็ใช้ได้พืชหลายชนิดนะไม่จำเป็นต้องเป็นลองกองอย่างเดียวครับทุเรียนก็ได้มังคุดก็ได้ครับก็สูตรมันก็ออกกลางๆนะเราทำออกแบบกลางกลางครับผมนะฮะนี่คือปุ๋ยอเนกประสงค์ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปนี่นะครับไหนๆเรามาถึงที่นี่แล้วฮะบอกว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่เด่นๆที่ผมเห็นแบบอย่างเด่นเลยนะชัดที่สุดก็คือลองกองนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูลองกองกับพี่ปูกันนะครับบอกว่าต้นเป็นยังไงนะฮะรากสมบูรณ์ไหมดินเดินดีขนาดไหนนะฮะผลผลิตออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888